่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายความรู้สึกหนึ่งที่มันวิ่งมาคือมันกำลังจะโอดควรแล้วอ่ะทำไมอ่ะฉันเป็นคนไม่ดีพอเหรอฉันอะไรเนี่ยมันเริ่มละทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้เราต้องเป็นคำว่าเป็นขึ้นมามันเหมือนมีคำพูดอัตโนมัติส่งขึ้นในตัวเราเลยว่าอ้าวก็เพราะว่ามึงเอาตัวกูของกูไงพอเรารู้ว่ามันตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่เราเราก็ไอ้สิ่งที่มันกระดิกแค่ได้แค่ขากับปากกับมือเนี่ย มันก็เบาบางลงแล้วมันไปเบาลงยังไงใจเราอะขอบคุณมะเร็งขอบคุณมันมากมันเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่มากทั้งด้านปฏิบัติทางใจทางกายทางสิ่งที่เราวางไม่ได้แต่ทุกวันนี้นอนจะกินจะนอนจะอะไรก็สุขทุกเวลาเราไม่รู้จะเอาทุกมาอยู่กับเราเพื่ออะไรอ่ะอันนี้คือวิธีที่เราปฏิบัติมาใช่ขอบคุณมะเร็งที่มันเกิดขึ้นใช่ถ้าไม่งั้นไม่รู้วิธีการใช้ชีวิตเลยจริงๆอาปากค้างสตูดิโอก้าวนำบุญมังกี้ไดเรกสวัสดีฮะและรายการใครไม่เฮงกูเฮงศรัทธาอะไรให้เฮงวันนี้นะฮะผมจะพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งแล้วกันฮะเป็นคนที่ผมเพิ่งไปเจอกันมาเมื่อวานนี้แล้วได้ฟังเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้แล้วกันว่าป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วอยู่จนถึงทุกวันนี้ผ่านมาปีกว่าแล้วคำว่าเฮงของผู้หญิงคนนี้ที่บอกว่าการป่วยเป็นมะเร็งนั่นคือการได้มีชีวิตอยู่คุณอาจจะงงนะว่าเอ้ยแล้วมันเฮงตรงไหนมันเฮงยังไงเดี๋ยวถ้าคุณฟังเรื่องราวนี้ผมเชื่อว่าใครที่ป่วยอยู่หรือใครที่กำลังประสบปัญหานี้อยู่คุณจะมีกำลังใจขึ้นอีกเยอะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่นิดครับสวัสดีครับพี่นิดสวัสดีค่ะพี่นิดป่วยเป็นมะเร็งค่ะมะเร็งตรงไหนบ้างครับพี่นิดเป็นเต้านมค่ะแล้วก็กระจายไปกระดูกสันหลังแล้วไปทับเส้นประสาทเลยต้องผ่ากระดูกสันหลังครับฮะแล้วก็ไปที่ตับแล้วก็ขั้วปอดแปลว่ามันกระจายไปทั่วไปทั่วแล้วระยะแพร่กระจายเริ่มแรกที่เรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งเนี่ยผ่านมากี่ปีแล้วครับยังน้อยอ่ะ5ปีรู้แล้ว5ปีที่ผ่านมาใช่รู้ว่าเป็นอ้าวแล้วตอนนั้นได้รักษาหรืออะไรยังไงไหมพี่นิดก็คือเราก็ไปรักษาทางเลือกครับพอไปรักษาทางเลือกเราก็ไม่ได้โทษทางเลือกนะไม่ว่าทางใดๆเราไปพิสูจน์มาแต่ปรากฏว่าเราอาจจะไม่ได้โชคดีกับทางเลือกเราเลยจำเป็นต้องหาหมอคราวนี้ทางเลือกที่ว่าเนี่ยคือมีอะไรมาบ้างสมุนไพรยาต้มแล้วก็ที่ฮิตกันคือกัญชากัญชงกัญชาใช่ตั้งแต่ต้มตั้งแต่ใบตั้งแต่สกัดตั้งแต่ถูกยันแพงเป็นหลักแสนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่หายใช่ไหมไม่หายไม่หายมีค่าตัวเลขลดลงบ้างไหมฮะพี่นิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเอาแล้วทำไมตอนนั้นถึงไม่เลือกที่จะรักษาทางเคมีหรือทางการผ่าหรือการใช้แสงคือคนที่รักษาแล้วคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยรักษาแล้วอ่ะเขาสุดท้ายเขาเสียชีวิตครับแล้วเขาก็ทรมานแล้วก็เสียชีวิตไปในที่สุดในการขั้นตอนการรักษาก็เลยไม่เลือกวิธีนี้ตั้งแต่ตอนแรกใช่ค่ะคราวนี้พอหลังจากพอรู้ว่าเป็นไปรักษาทางเลือกอะไรต่างๆนานาแล้วคราวนี้ทำไมถึงตอนนี้ระยะที่4เรียกว่าขออภัยนะพี่นิดค่ะระยะสุดท้ายใช่ระยะสุดท้ายเมื่อวานผมเจอพี่นิดและพี่นิดได้พูดคุยกับพระอาจารย์คมค่ะบอกว่าตอนที่ตรวจมาเนี่ยบอกว่าเป็นระยะที่4พี่นิดยังไม่รู้เลยยังคิดว่ามันคงต้องมีระยะที่5 6 7 6 7 8 9ใช่ถูกแต่พอมารู้ว่ามันคือระยะสุดท้ายตอนนั้นความรู้สึกของพี่นิดเป็นยังไงไม่รู้สึกอะไรขำตัวเองทำไมโง่จังรู้สึกแค่ว่าเอ้ยทำไมเราไม่รู้ว่าระยะที่4คือระยะสุดท้ายก็แค่ขำครับแค่ตลกกับลูกที่ไปบอกหมอว่าระยะสุดท้ายแต่เราลืมไปว่าเราไม่รู้ว่า4เนี่ยคือระยะสุดท้ายไม่ตื่นเต้นอะไรไม่ตื่นเต้นอะไรใช่ไม่ตื่นเต้นอะไรครับการที่คุณเห็นพี่นิดตอนนี้ยังหัวเราะยังยิ้มอยู่ผมจะบอกให้นะว่าจริงๆเนี่ยคือมันมีเรื่องของความรู้สึกพีกๆก่อนหน้านี้มาถ้างั้นผมอยากให้พี่นิดลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนแรกๆเนี่ยที่รู้สึกได้ว่าเราเป็นมะเร็งตอนนั้นโทษตัวเองหรือมีความรู้สึกยังไงบ้างพี่นิดไอ้โทษตัวเองมันต้องโทษอยู่แล้วมันจะไปเพ่งโทษคนอื่นไม่ได้แต่พี่เป็นคนที่ชอบเพ่งโทษ
พี่กับสามีจะเพ่งโทษกันพี่จะบอกเฮ้ยเดี๋ยวถ้าฉันตายแล้วคนมางานศพนะถ้าเขาถามนะว่าเป็นอะไรตายบอกเลยว่าผมนี่แหละทำเป็นต้นเหตุให้เขาทำเพราะฉันเครียดเพราะเธออะไรอย่างเงี้ยก็ขำกันก็แค่นั้นแล้วเราก็หาวิธีเราพยายามหาวิธีให้ร่างกายมันดีขึ้นแค่นั้นแต่ใจเราอ่ะไม่เป็นไรครับแล้วรออย่างเดียวว่าถ้าไม่ไหวจนวันนั้นน่ะที่วันสุดท้ายคือไม่ไหวคือขาจะเดินไม่ได้ขาจะเดินไม่ได้เพราะว่ามันไปเกาะอยู่ที่กระดูกสันหลัง6เม็ดแล้วแปลว่ามันเริ่มกระจายกระจายแล้วกระจายแล้วกระจายแล้วตอนแรกเนี่ยคือเป็นที่เต้านมหลังจากนั้นก็กระจายไปทั่วร่างกายเลยใช่แล้วเราไม่รู้เราก็คิดว่าเราก้อนเล็กๆอยู่ครับคนอื่นก้อนเบลอเธอไม่เห็นเป็นไรคิดอย่างนี้แล้วเราก็เลยเอานะเดี๋ยวมันคงลดลงไหนได้พอเราแบบคันเริ่มขับรถไม่ได้เริ่มคัดหนักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องมาดูแล้วก็ต้องไปหาหมอครับเพราะจะเดินไม่ได้ปรากฏคุณหมอ MRI ดูแล้วว่ากระดูกอะไปทับเส้นประสาทแล้วมีก้อนที่อยู่ที่กระดูกเนี่ยเบียดก็จะต้องทำการผ่าตัดด่วนครับเราก็เลยเข้าสู่กระบวนการผ่าตัดแล้วก็รักษามะเร็งไปด้วยครับแล้วดีขึ้นไหมฮะตอนนั้นการรักษาเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีแต่จิตใจของเราและร่างกายที่สามารถเดินเหินได้กินได้อะไรได้แล้วเป็นช่วงที่แบบเรายังทำงานได้อยู่อ่ะมันต้องเหมือนมาสตาฟไว้บนเตียงคราวนี้เริ่มจากตอนแรกอับเป็นยังทำงานได้เดินเหินปกติทานข้าวปกติคราวนี้พอมันเริ่มกระจายหนักมีการผ่าตัดขึ้นสิ่งที่เคยทำได้ทั้งหมดเริ่มไม่มีแล้วไม่มีเริ่มเดินไม่ได้อยู่บนเตียงอย่างเดียวอยู่บนเตียงทานข้าวได้ไหมทานไม่ได้ไม่ชอบอาหารโรงพยาบาลฉันก็สั่ง MK มาฉันก็สั่งนี่มาทานไม่ได้ปกติเป็นคนเรื่องมากด้วยแล้วก็เลยแบบคือถ้าไม่ถูกก็ไม่ทานก็กินไปตามภาษาอย่างนี้คราวนี้เริ่มสู้ผอมผอมใช่ตอนนั้นเครียดไหมหลังผ่าตัดออกมาเลยเนี่ยเหมือนคนไม่รู้จะคุยกับใครว่าช่วงนั้นช่วงโควิดคนมาเยี่ยมก็ไม่ได้มีหลานเฝ้าอยู่แค่นั้นกำลังใจคือมีอย่างเดียวคือโทรศัพท์เข้ามาโทรศัพท์เราก็ไม่อยากพูดไหมพอเวลาคนโทรมาเป็นไงบ้างดีขอให้หายไวๆนะ คำพูดนี้คือมันแค่ผิวอะคือมันรู้สึกยิ่งบั่นทอนตัวเราหรอมีส่วนมีส่วนพี่เลยไม่รับโทรศัพท์ช่วงนั้นใครโทรไปก็จะอยู่กับลูกชายโทรศัพท์จะอยู่กับลูกชายเหมือนเราอยู่กับตัวเองมากขึ้นโดนบล็อกด้วยโควิดด้วยต้องอยู่โรงพยาบาลแล้วไม่มีใครเยี่ยมได้แล้วเราก็บล็อกด้วยกันไม่รับโทรศัพท์มันเลยอยู่ตัวเองแล้วความเจ็บปวดมันเยอะเราก็รู้สึกว่าความรู้สึกหนึ่งที่มันวิ่งมาคือมันกำลังจะโอดควรแล้วอ่ะทำไมอ่ะฉันคนไม่ดีพอเหรอฉันอะไรเนี่ยมันเริ่มละไอตัวร้ายมันก็เริ่มเหมือนตัวร้ายอ่ะนะมันกำลังจะปั่นแล้วล่ะตัวร้ายคือสิ่งที่เป็นความคิดในหัวเราใช่มันกำลังมาแล้วมันกำลังจะมาเต็มๆแล้วแต่โชคดีในโชคดีที่เราปฏิบัติมาพอสมควรแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่เกิดขึ้นในวิกฤตอย่างนั้นคือมันมีคำพูดหนึ่งวิ่งเข้ามาในหัวเราเหมือนกันเหมือนตบหัวเราเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอะไรอันนี้ตัวดีนะตัวดีนะสอนเรื่องทุกข์ไม่ใช่เหรอครับโอ้โหพอรู้อย่างนั้นไอ้ห่าที่เราเจอเนี่ยเราทุกข์นี่ว่าเราทุกข์นี่เราทุกข์อยู่ร้องไห้เลยครับไอ้หลานก็คิดว่าเจ๊น้าป้าคงเจ็บมากว่าไม่ใช่หรอกเราไอ้สองตัวนี่มันสู้กันอยู่ก็บอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์เราก็ยังอินเรื่องทุกข์อยู่เราทุกข์แล้ววิธีทำให้ดับทุกข์อ่ะทำยังไงอ่ะเกิดทุกข์แล้วเกิดทุกข์แล้วทำยังไงดีอ่ะถึงจะดับทุกข์ได้ใช่สอนยังไงเหรอนั่งสมาธิเหรอไม่ใช่ไม่แล้วทำไมเราต้องพอคำหนึ่งที่มันเราพั่มเพ้อเองอ่ะคือคำว่าทำไมเราต้องเป็นอย่างนี้เราต้องเป็นคำว่าเป็นขึ้นมามันเหมือนมีคำพูดอัตโนมัติส่งขึ้นในตัวเราเลยว่าอ้าวก็เพราะว่ามึงเอาตัวกูของกูไงตัวกูของกูคือเป็นคำพูดในหนังสือเล่มนึงของพระพุทธทาสเอาปรากฏว่าพอมีคำนี้ขึ้นมาอ้าวเพราะเรายึดว่านี่ไงตัวมึงไงตัวกูของกูไงตัวเธอเป็นอย่างนี้เอามันไม่ใช่อ่ะพอเรารู้ว่ามันตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่เราเราก็ไอ้สิ่งที่มันกระดิกแค่ได้แค่ขากับปากกับมือเนี่ยมันก็เบาบางลงมันก็ยังอยู่นะแต่เรากำลังจะบอกว่าตัวเราไม่ใช่ของเราใช
ใช่ถูกไหมฮะใช่ตอนนั้นวิธีคิดใช่ตัวเราไม่อย่างเราก็เริ่มเบาลงเริ่มเจ็บน้อยลงมันยังเจ็บเหมือนเดิมแหละแล้วมันไปเบาลงยังไงใจเราอะใจเราเบาลงใช่เราไม่ได้มาบีบเรามันเปลี่ยนที่ใจเราเพราะคิดว่าตัวไม่ใช่เราไม่ใช่เจ้าของใช่ถูกเราเลยต้องมาพิจารณาตัวยังไงต่อครับพอพิจารณาตัวก็มีเด้งขึ้นมาอีกเด้งคำพูดของพระอาจารย์คมสอนพระลูกวัดได้มาเล่าให้เราฟังว่าพระอาจารย์เนี่ยคือค่อนข้างเข้มงวดแม้กระทั่งการทำจัดโต๊ะจัดอะไรอย่างเงี้ยขนาดงานข้างนอกคุณยังไม่ละเอียดพออย่าคิดว่างานภายในของคุณน่ะจะละเอียดซึ่งมันน่าจะลืมไปแล้วอ่ะเพราะเรื่องมันไอตรงตัวกูของกูก็ประมาณ 20-30 ปีแล้วตั้งแต่อายุ 14-15 แต่ของพระอาจารย์คมน่าจะ2ปีโควิดรอบแรกนั่นแหละน่าจะลืมแต่มันเป็นสิ่งที่อาจจะร่างกายเรามันเก็บเอาไว้ก็ได้แล้วมันกระเด้งขึ้นมาแล้วอันต่อไปก็คือให้เหมือนเขาจะให้เราพิจารณาให้ละเอียดแล้วก็มีอยู่3ข้อมูลที่กระเด้งขึ้นมาโดยอัตโนมัติก็คือคำสอนของหลวงพ่อล่วงหลวงพ่อคงที่วัดเขาสมโพธิ์ซึ่งเราเป็นศิษย์ที่นั่นปฏิบัติมาเป็น10ปีแล้วก็เป็นคำเทศตอน3:00ที่ท่านจะเปิดกันทุกวันแล้วก็มาเหมือนให้เราพิจารณาเพิ่มเติมเข้าไปอีกว่าเรามากอดกองขี้กองเยี่ยวขี้หูขี้ตาอะไรอย่างเงี้ยเราเองยังจะกอดยังจะหลงรักกันอยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยทำให้เราเห็นกองที่อยู่ในที่เราคิดว่าเรารักต้องแต่งเติมต้องเสริมต้องอะไรทุกสิ่งอย่างที่หวงมันเพราะมันเจ็บมันเป็นเพราะมันเอามันมาเป็นก็เลยทุกอย่างก็จากนั้นก็เบาบางเลยทำอะไรก็ทำคุณจะสวนก้นฉันเหรอฉันอึไม่ออกเพราะว่าต้องให้อะไรนะมอร์ฟีนใช่ไหมแก้ปวดที่หลังก็ให้ไปสวนก้นแล้วก็กลายเป็นการพิจารณาทำไปโดยที่เหมือนมีโชคดีที่เราได้ปฏิบัติมาบ้างเราเลยได้พิจารณาทำแล้วก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองเพราะเวลานั้นไม่มีใครให้กำลังใจเรานั่นแหละก็เลยเริ่มเบาบางวิธีคิดเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ใช่จากเมื่อก่อนเหมือนมีอัตตาบางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่แค่อัตตาเย่อหยิ่งยิ่งกว่าอัตตาอีกคือคิดว่าตัวเองเนี่ยธุรกิจดีครอบครัวดีลูกดีผัวดีแม่ดีทุกอย่างดีหมดครับคิดว่าระดับนึงแล้วนะ 50% คิดว่านางปฏิบัติธรรมเนี่ย5ปี10ปีเนี่ยไอ้นั่งชั่วโมงเดียวเนี่ยครับขี้เล็บอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเราเก่งมากพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยฉันผ่านมาหมดแล้วพอถึงเวลาฉันต้องรับมือนี้อยู่เอาไม่อยู่ไม่อยู่ค่ะไม่อยู่ถ้าอยู่แล้วเราคงไม่ได้ค่ำควรกับมันเราคงจะยอมรับมันโดยดีตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางทีที่วัดเขาสมโพธิที่วัดจะบางทีนั่ง3ชั่วโมงจนตะนั่งกลางแดดที่หน้าโบสถ์ตะตุ่มอ่ะด้านอ่ะพอง คิดดูแต่ทำไมมันทนได้เราคิดว่าเขาอ่ะสมมุติทุกข์ให้เราแต่ทุกข์อันนั้นอ่ะมันเป็นทุกข์ที่มีระยะเวลาแต่การที่เรานอนทุกข์อยู่เนี่ยขอโทษค่ะไม่ใช่5 วัน 10วันเป็นเดือนๆหรือยังไม่รู้ว่าคุณจะสามารถเดินได้หรือเปล่าไม่รู้ว่ากระดิ่งแจ้งเตือนว่าหมดเวลาแล้วแล้วไปพักได้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนใช่ถูกพอเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยใจเราเลยถ่อมลงมาเยอะมากเบาลงใจเราเบาลงใครโทรมาสบายดีหายดีแล้วเริ่มเปิดกว้างมากขึ้นใช่ตอนนั้นเนี่ยที่ย้อนไปตอนแรกๆเนาะที่พี่นิดพูดไว้เมื่อวานว่ารู้สึกฉันทำบุญมาแทบตายอ่ะฉันสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างพระทำบุญทุกสิ่งทำทานทุกอย่างปฏิบัติถูกทำไมฉันยังต้องป่วยอยู่ทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงไม่ช่วยฉันมันคนละส่วนกันครับตอนนั้นอะตอนนั้นแวบหนึ่งน่าจะคิดแต่พี่ไม่คิดนานเราปฏิบัติตัวเองไม่ดีเองอะครับมาดูที่ตัวเราก่อนเราเป็นคนเครียดมากเราเป็นคนจริงจังมากจริงจังจริงใจอะไรทุกสิ่งอย่างหมดอะครับคือนางเหมือนนางอยู่ในฟอร์มของการคนดีคนหนึ่งอะที่จะทำคือทำดีกับทุกคนครับแต่บางทีไม่ได้อย่างใจเราก็เครียดไปกับเขาด้วยความเครียดมันก่อเกิดจริงๆถ้าใครมาถามพี่ว่า
เอ้ยเป็นทำไมถึงเป็นมะเร็งสำหรับพี่นะความเครียดเครียดเครียดเกิดความเครียดต่างๆนานาถูกแล้วทำให้ไอเซลล์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงบุญก็ส่วนบุญค่ะครับบุญก็ส่วนบุญเพราะว่าไม่มีทางเลยที่บุญนั้นจะมาแก้เหตุที่เราทำได้เราต้องแก้เหตุของเราเองครับนั่นก็คือต่อให้คุณทำบุญเท่าไหร่แต่คุณยังมีความเครียดสะสมอันนี้ผมยังไม่พูดถึงเรื่องเจ้ากรรมนายเวรนะกำลังจะพูดถึงชีวิตณปัจจุบันเมื่อไหร่ที่เรายังทำงานหนักไม่นอนไม่ตรงเวลาหรือยังทานอาหารที่มันแบบไม่ดีอยู่ต่อให้คุณทำบุญแค่ไหนสิ่งนี้มันก็จะเกิดเกิดค่ะแต่จะเกิดมากเกิดน้อยเกิดเบาเกิดแล้วคุณรู้ทันมันถ้าเกิดแล้วไม่รู้ทันมันคุณกินมาดีอะไรดีทุกสิ่งอย่างแล้วคุณบอกว่าคุณเกิดแต่ว่ามันอยู่ที่ตรงทันมันหรือเปล่าจบมันเร็วเปล่านี่จบภายใน3วันวันแรกก็คือไอ้ตัวทุกข์ที่ท่านตบหัวมาอันที่2ก็คือตัวกูของกูครับค่ะแล้วพอนี้เราก็ต้องพิจารณาแล้วนั่งนอนพิจารณาแล้วรู้มือรู้อะไรรู้ถึงการที่เขาเอามาฉีดพุงนี้เป็นเบาหวานด้วยค่ะวันรุ่งไอ้ 2-3 วันหลังจากนั้นก็เข้า ICU อีกเพราะเลือดเป็นกรดภาวะเลือดเป็นกรดมีสิทธิ์ที่จะไปง่ายกว่าใครเพราะผลจากการผ่าตัดเราก็เลยยิ่งต้องพิจารณาใหญ่เลยไปโทษใครไม่ได้เลยเพราะอยู่กับใครก็โทษใครไม่ได้ดูตัวเองมันเหมือนซ้ำเติมป่ะตัดเพาะตัวเองอ่ะทำไมไม่คิดว่าตรงเนี้ยมันเป็นโอกาสที่เราจะข้ามพ้นความทุกข์ที่เหตุแห่งทุกข์ทุกข์ที่มันมาผลมันเกิดจากเหตุมาแล้วอ่ะเป็นแบบทดสอบดิข้ามไปได้เองเก่งว่ะข้ามไม่ได้เราก็พร้อมอ่ะวันนี้คุยกับคุณวันนี้พี่ไม่ได้บอกว่าพี่จะอยู่อีก10ปีนะครับพี่จะบอกว่าเดือนหน้าพี่อาจจะเสียคุณอาจจะได้การ์ดหรือบอกว่าพี่นิดเสียแล้วอะไรเงี้ยคือปกติเลยจะเสียเมื่อไหร่ก็ยินดีโอเคไม่มีปัญหาเพราะว่าเรารู้ว่ามันถึงเวลาทุกอย่างถ้าใจเราสู้สักอย่างเราพร้อมที่จะทำอย่างเราทำเพื่อศาสนาก็จริงทำบางทีคนทำด้วยความโลภ ความบอกง่ายๆไปวัดเขาสมโพธิเมื่อปี52อ่ะไปเพราะอยากถูกรางวัลที่1ดูดิคือจิตใจไปในด้านนั้นหมดหมดโอ้โห อยากจะถูกรางวัลที่1ก็เลยไปปฏิบัติดูซะหน่อยสิว่าจะได้รางวัลที่1มันเป็นอย่างนั้นครับนี่ขนาดในส่วนของพี่นิดเนี่ยด้วยธุรกิจนะค่ะระดับร้อยล้านค่ะยังหวังอยากจะรวยในเรื่องของการถูกรางวัลที่1 นั่นคือมนุษย์ ถามว่าผมอยากรวยไหม ผมก็อยากรวยนะลอตเตอรี่พี่คะพี่สลับตัวกันรางวัลที่1ปึ้งนึงอ่ะมันก็มีหมอดูทักว่าเฮ้ยไปปฏิบัติสัก3วัน9วันเองจะได้เลยเราเพิ่งเข้าวัดครั้งแรกเข้าไปเลยครับครับไปแบบมีกิเลสนะใช่ไหมพอไปแบบมีกิเลสพี่นี่กำลังจะบอกว่าการไปแบบนี้มันเหมือนมันไม่ได้อะไรถามว่ามันได้อะไรไหมในสิ่งที่ว่าไม่ได้อะกลับได้ครับเรากลับได้กับเรากลับเปลี่ยนเหมือนจากเราหวังว่าเราจะได้รางวัลที่1ใช่มั้ยแต่เราไป3วัน9วันมันเป็นอุบายของธรรมด้วยนะรเราเข้าไปเรากลับกลายเป็นรู้ว่าการปฏิบัติทำยังไงเออเฮ้เว้ยเราไม่เคยเราทำเราทำคนอื่นทำได้เราก็ทำได้ตื่นตี3ใช่มั้ยไม่เคยทำตื่นได้เอากายตื่นได้ทำได้เราก็ทำได้นี่พอทำได้แล้วติดใจว่ามันสงบดีมันได้เห็นกรรมได้เห็นอะไรเราก็ได้เห็นตามที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนั่นแหละเข้าไปกลายเป็นอาโดนล้างความโลภนั้นออกมาใช่ค่ะใช่กลายเป็นสิ่งที่ดีออกมาใช่ค่ะคราวนี้วันที่ป่วยขั้นตอนกระบวนการวิธีคิดที่หลุดออกมาเนี่ยแค่3วันเท่านั้นใช่ค่ะถ้าคุณไม่หลุดใน3วันก็เหมือนอย่างที่ว่าเอาทำไมทำบุญเยอะแล้วทำไมถึงเป็นแต่ถามว่าพอฉันเป็นแล้วคนที่พิจารณาได้ผ่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ได้สอนเราได้นั่งสมาธิเราได้มาได้ยังไงก็ไม่รู้อะอย่างนี้ดีกว่ามันทำให้เราไม่ทุกข์แล้วขอขอบคุณมังกี้ไดเร็กหากคุณสนใจสินค้าที่เต็มไปด้วยประโยชน์ใช้สอยต่างๆนึกถึงมังกี้ไดเร็กครับเรารวบรวมสินค้ามหัศจรรย์ไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นไม้ม็อบมหัศจรรย์ที่การันตีความแข็งแรงทนทานระดับที่ซื้อครั้งเดียวใช้ได้หลายปีราคาเนี่ยบอกได้เลยนะฮะว่าอาจจะแพงนิดหน่อยแต่คุ้มสุดคุ้มครับ
หรือจะเป็นสินค้าอื่นๆเนี่ยที่มีอีกเยอะแยะมากมายเช่นฟองน้ำมหัศจรรย์หม้อมหัศจรรย์ไม่ว่าจะต้มชาบูสุกี้หรือจะต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็สามารถทำได้หมดนะฮะหากสนใจเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยที่เพจ Monkey Direct ครับผมและขอขอบคุณนะฮะอ้าปากค้างสตูดิโอนะฮะใครอยากจะทำงานวิดีโอพรีเซนเตชันหรืออยากจะทำโฆษณาเกี่ยวกับของที่คุณขายออนไลน์อยู่นะฮะคุณก็สามารถบอกเราได้เลยให้เราเนี่ยเข้าไปช่วยดีไซน์หรือว่าคุณอยากจะทำวิดีโอต่างๆเพื่อที่จะทำให้ยอดขายของคุณเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะฮะหรือว่าจะเป็นการถ่ายรูปในสตูดิโอนะฮะคุณสามารถบอกอ้าปากค้างสตูดิโอได้เลยราคาเป็นกันเองครับติดต่อมาได้เลยนะฮะที่อ้าปากค้างสตูดิโอครับผมขอขอบคุณก้าวนำบุญทำบุญออนไลน์เหมาะสำหรับศาสนิกชนผู้มีจิตใจดีที่ไม่มีเวลาว่างติดภารกิจก้าวนำบุญขอเป็นตัวแทนคุณไปนำบุญมาให้โดยวิธีและพิธีที่ถูกต้องตามหลักอย่างครบถ้วนไม่ว่าจะบนบานไว้หรืออยากจะขอพรเพื่อเกื้อหนุนดวงชะตาชีวิตคิดทำบุญออนไลน์คิดถึงเราก้าวนำบุญคราวนี้ในบุญที่เราคิดว่าเราสะสมมาแยกกันก่อนระหว่างบุญกับกรรมที่เกิดขึ้นบุญที่เราสะสมมาทั้งหมดคิดว่าตอนนี้สิ่งนี้มาช่วยอะไรเราอยู่สิ่งที่พี่คิดว่าบุญเหล่านั้นจะช่วยนะคะเป็นช่วยเป็นกำลังใจอ่ะช่วยเป็นกำลังใจที่ไม่วอกแวกอ่ะทำไมเราไม่วอกแวกอ่ะทำไมเรายังนิ่งอยู่ทำไมเรายังทำบุญอ่ะบางคนเกลียดไปเลยนะเอ้ยฉันทำบุญมาเยอะแค่นี้ฉันเป็นอะไรอย่างนี้เอ้ยแยกให้ออกเธอเป็นเธอ บุญส่วนบุญเราบุญคือการทำบุญไม่ว่าจะสร้างอะไรนั่นคือทานใช่ไหมทานคือการให้โดยที่ไม่ได้หวังว่าเขาจะกลับมาตอบแทนเราให้เพื่อสละถ้านี่เอาคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะพี่ไม่สามารถให้เพื่อสละความตนหนีความแบบอยากมั่งอยากมีอ่ะให้ใครไม่เป็นอ่ะให้ใครไม่เป็นกลับกลายเป็นให้เป็นไม่ว่าท่านนั้นจะเป็นพระเป็นคนเป็นคนจนคนรวยให้ได้หมดถ้าเขาอยากได้นั่นแหละมันคือส่วนนั้นมากกว่าคิดว่าส่วนผลบุญเนี้ยที่ทำมาคือความโชคร้ายเนี่ยยังมีความโชคดีอยู่ในนั้นถูกคืออย่างน้อยเนี่ยฉันก็ไม่ได้คิดและจมไปกับมันแล้วก็จบโดยการที่อ่ะกูปล่อยชีวิตตัวเองจบภายใน3เดือนไม่สิ่งนี้บุญมันกลับมาทำให้พี่นิดมีวิธีคิดแบบใหม่ทำให้พี่นิดอยู่บนโลกใบนี้แบบมีกัลยาณมิตรที่ดีถูกทำให้พี่นิดยังได้ทำบุญในพระพุทธศาสนาถูกยังได้ฟังธรรมในครูบาอาจารย์ใช่ค่ะทำให้ชีวิตตอนเนี้ยโปร่งโล่งโล่งเบากว่าเดิมมีความสุขไหมตอนนี้มีมากแฮปปี้ทุกวันไม่ว่าจะทำงานก็คนงานก็จะยุ่งแค่แฟนก็ยุ่งลูกก็จะยุ่งเราก็บอกเฮ้ยทำให้มันสนุกเลยอย่าทำให้มันทุกข์ดิเพราะเวลาอย่างเงี้ยคุณก็สนุกใช่ไหมพอคุณอยากรู้กับเรื่องของพี่คุณก็ต้องสนุกในการทำงานพี่ก็บอกกับทุกคนสนุกแล้วพี่ก็มีความสุขคุณทำผิดใช่ไหมเอ้ยลงไอ้นี่ผิด50,000-100,000ทุกความผิดฉันไม่ได้ซีเรียสที่ตัวเงินฉันซีเรียสยอมรับอ่ะยอมรับแล้วแก้ไขทำใหม่ได้แค่นั้นจบเพราะว่าเราเอาให้จบไวสมัยก่อนพี่จะเป็นคนที่ไม่จบเว้ยเก็บไว้ยายคนนี้ทำผิดใช่ไหมครับเก็บไว้เดี๋ยวเนี่ยเหมือนเก็บข้อมูลไว้มันเครียดไงแต่ทุกวันนี้นอนจะกินจะนอนจะอะไรก็สุขทุกเวลาเราไม่รู้จะเอาทุกมาอยู่กับเราเพื่ออะไรอ่ะเรารู้แล้วว่ามันเป็นอย่างเงี้ยพร้อมที่พร้อมเสมออยู่แล้วแต่ก็ถ้ามีชีวิตอยู่เราก็จะช่วยผู้อื่นได้ครับช่วยอย่างน้อยช่วยบริวารทั้ง 30-40 คนก็ยังทําได้ทําให้ได้ทํางานตอนนี้งานคนที่สั่งงานเราหรือซื้อของเราหรืออะไรอย่างเงี้ยยังโทรมาจ้างยังทํางานอยู่ยังทํางานอยู่ยังให้งานเราอยู่ยังให้ปกติเลยหรือดีขึ้นด้วยดีขึ้นด้วยเขาไม่คิดว่าทำไมรอดได้ไงครับเพราะบางคนที่เป็นเนี่ยประมาณผู้ชายเนาะเขาเป็น6เดือนพูดกันดีๆเนี่ย6เดือนผู้หญิงที่เป็นระยะ2เราเป็นระยะ4ตายไปเมื่อปีที่แล้วรักษาประมาณ2เดือนครับจ
ใจมันพี่ไม่ใช่ว่ารังเกียจมันนะมะเร็งเนี่ย คือมันคือเซลล์ในร่างกายของเราอะแล้วก็เราก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยเราไม่ได้ผิดก็แค่เครียดคนเดียวคนที่ไม่เครียดที่บวชเป็นพระเป็นชีเป็นนักอะไรนะโภชนาการนักอะไรนักวิ่งนักอะไรตายหมดแล้วพี่ก็ต้องตายเหมือนกันครับเพราะเราคิดง่ายๆใช้ชีวิตและเวลาที่เหลืออยู่ครับมีความสุขทุกนาทีแล้วคุณจะเสียดายเวลาไงขอบคุณนะที่ตื่นขึ้นมาแล้วยังมีลมหายใจครับขอบคุณทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่ว่าคนจะดีไม่ดีมันไม่มีเหตุบังเอิญอ่ะครับที่เจอมะเร็งอย่างนี้ก็ไม่มีเหตุบังเอิญถ้าไม่งั้นพี่ก็ทุกข์จนตายอ่ะถูกไหมพี่ก็ยังเครียดอยู่พี่ก็ยังโอ้โหเป็นเจ้าแม่เหมือนกับฉันนั่งสมาธิดีอะไรยังเป็นอย่างนั้นอยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่เป็นไรละงอแล้วค่ะงอแล้วเรารู้ว่าเราบอกกับไม่กล้าเลยที่จะพูดกับครูบาอาจารย์ว่าเราอะไรยังไงเนาะเรามันยังน้อยนิดที่จะไปที่เหมือนท่านนะแล้วอย่างนี้คือไปได้ยินอะไรมาถึงรู้สึกแบบนี้ก็คือไอ้ตอนนี้แหละตอนที่เป็นมะเร็งนี่แหละเพราะว่าพอผลสุดท้ายแล้วที่เขาบอกว่าคุณสร้างโบสถ์สร้างวิหารช่วยคนช่วยอะไรคือมันแยกกันคนละส่วนก็จริงแต่มันเป็นอะไรที่หนุนนะหนุนนำเราโดยที่เราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราจะสลัดไอ้3วันนี้ได้รวดเร็วขนาดนี้ถูกไหมเพราะว่าพอเวลาถึงวิกฤตขึ้นมาจริงๆกำลังจะไปจริงๆอ่ะโบสถ์วิหารหรือใดๆไม่ได้ขึ้นมาช่วยเรานะพ่อที่รักมากแม่ที่รักมากสามีที่รักมากลูกที่เป็นแก้วตาดวงใจช่วยเราไม่ได้นะตอนที่เราจะไปเนี่ยเขาบอกให้นึกถึงบุญใช่ไหมให้นึกถึงสิ่งที่เราทำไม่มีสิทธินึกไม่ทันนึกแน่นอนไม่ทัน 100% เพราะว่าถ้าคุณไม่ฝึกมาไม่มีทางทันครับไม่มีทางแม้แต่ตัวเองรับมาแล้วว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งที่น็อกเพราะว่าน้ำจะท่วมปอดเพราะฉีดยามุ่งเป้าแล้วทำให้หัวใจมันบีบตัวได้น้อยแล้วน้ำมันบีบตัวน้ำออกไม่ได้น้ำจะท่วมปอดเชื่อไหมมันสั่นชนิดบอกอ้าวจะตายคราวนี้ก็ตายแต่มันก็ยังต้องสั่นถ้าเรานึกในใจไอ้คนปฏิบัติได้แม่งคงบอกว่าไม่ให้สั่นแต่เราก็ไม่ได้ค่ะมีไหมสั่นหนอไม่หนอแล้วค่ะโอ้โหตอนนั้นไม่มีอารมณ์นั้นเลยใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีเพราะคุณกำลังจะมันหนอไม่ลงอ่ะถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็อย่างมากก็คือพุทโธเร็วๆอ่ะเพื่อเอาจิตยังอยู่กับตัวเราอยู่ไม่ให้มันเตลิดไปแค่นั้นแล้วหลังจากนั้นมันจะไปไหนก็แล้วแต่พี่ได้แค่นั้นนะเวลานั้นพี่ยังคิดว่าโอ้โหคนที่เหมือนเราจะจมน้ำอ่ะแล้วหายใจปิ่มๆจมูกเนี้ยเราก็มัวแต่ที่หายใจถูกไหมเราจะมานึกถึงเหรอว่าอันนู้นจะลอยมาบุญอันนี้ที่เราเคยทำโนยกเว้นที่คนที่เขาจะเสียชีวิตแบบสงบแล้วกำลังจะอ่อนไปกำลังลงค่อยๆเสียไปใช่ใช่แต่สั่นอย่างพี่น้ำท่วมปอดนี่ไม่มีทางเลยพอได้พอจับตัวเองพอรวบได้ก็คือพุทโธพุทโธพุทโธแบบข้างในเร็วๆเลยเพื่อที่จะให้จิตมันอยู่กับตัวเราเนี่ยไอ้สั่นก็สั่นไปแต่ก็ทำได้แป๊บเดียวนะไม่ได้เก่งทำได้แป๊บเดียวก็ถึงโรงพยาบาลเขาก็เอาฉีดยาขับฉี่แล้วก็ตรวจเชื้อในกระแสเลือดเชื้อในจะติดเชื้อในกระแสเลือดปัสสาวะหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็รอดตายมาหน่อยนึงคราวนี้ทั้งหมดทั้งมวลเห็นพี่นิดพูดว่าขอบคุณกับสิ่งที่ฉันเป็นไปขอบคุณมะเร็งทำไมขอบคุณตอนนี้ก็ขอบคุณเลยขอบคุณมะเร็งขอบคุณมันมากมันเปลี่ยนแปลงชีวิตพี่มากเปลี่ยนแปลงจากความที่ทางด้านปฏิบัติทางใจทางกายทางสิ่งที่เราวางไม่ได้เมื่อ 2-3 วันก่อนพี่ให้คนงานเลอะเสื้อผ้าทั้งหมด4ตู้กางเกง100กว่าตัวเกงยีนเพราะพี่ทำงานก่อสร้างเนาะเกง100กว่าตัวไปหมดเลยค่ะเพราะฉันเป็นคนรักของก่อนจะซื้อนี่เรื่องมากดูทุกสิ่งเพราะจะให้ใครกลัวเขาเอาไปเป็นค่ากี่ริ้วดูดิขนาดทำบุญขนาดนี้ยังตนีของตัวเองแต่ให้เงินเขาเป็นหมื่นเป็นอะไรให้ไปได้ทำบุญได้เป็นหมื่นเป็นแสนไม่ว่าแต่กับไอเนี่ยมันของใกล้ตัวขนาดนี้แล้วเรารักของพวกนี้ก็เลยไม่เสียดายแฮะรู้สึกว่าอยาก
เอาออกการหยิบออกมาครั้งนี้ไม่เสียดายเหมือนแต่ก่อนไม่เสียดายโอ้โหแต่ก่อนนี่ยังอยู่เป็นแถวตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดก็ยังมีเสื้อผ้าพี่อ่ะครับเออก็เลยทำไมไม่รู้สึกเราก็เลยมาดูว่าตัวเองไม่รู้สึกที่จะห่วงหรือคำพูดของคนบางคนที่พูดกับเราแรงๆมันก็ไม่เข้าถึงเราแล้วเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าไม่ดีใช่ไหมกินดีดไปไม่ฟังแกหรอกเราเลือกได้เลือกที่จะตัดเลือกที่จะไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีมาเข้าร่างกายเพราะอะไรเข้ารบกวนจิตใจเราให้เสียเวลาทำไมอ่ะไม่มีประโยชน์ครับแล้วพอความรู้สึกแบบนั้นขอบคุณเรื่องนี้เรื่องนึงมีเรื่องอะไรอีกครับขอบคุณที่มันเกิดเป็นมะเร็งแล้วเราเลยเห็นคนครับคนที่จะเข้ามารู้จักกับเรารอบตัวเรารอบตัวเราเราเห็นคนที่เราคิดว่าเรารักเขาเขารักเรามันก็จะเปลี่ยนไปเราก็จะเห็นเลยเขาก็บอกว่าเพื่อนมาเยี่ยมกันครั้งสองครั้งเขาก็ไปแล้วครับถ้าเราตายเขายังมากเขามาทำบุญแล้วก็ไปแล้วแต่พอจริงๆเราก็เลยพอเราดันไม่ตายเราก็เลยดันเห็นว่าอ๋อเป็นเช่นนี้ในเล่านี่ไงกัลยาณมิตรที่แท้จริงใช่ตอนทุกตอนยากตอนทุกตอนลำบากพอได้ยินเสียงก็ยังดีเองไม่มาใช่ไหมได้ยินเสียงเจ๊กินข้าวยังกินอะไรได้ปะวะเดี๋ยวเอาอะไรไปให้กินอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเนาะได้อย่างนี้ไม่ต้องมาเองงานยุ่งไม่ต้องมาขอได้ยินเสียงก็โอเคแล้วใช่ไหมและน้องเนื้องลูกเนี่ยต้องอยู่ประกบเราก็เลยรู้ว่าอ๋อเรามีลูกชายเราก็ไม่เสียใจนะเราไม่มีลูกผู้หญิงลูกชายก็เช็ดก้นเช็ดอาบน้ำปะแป้งให้เราได้หมดเหมือนกันเราก็ได้เห็นตรงนี้ได้เห็นเขาเป็นเด็กดีและส่วนอย่างอื่นก็เราพร้อมเสมอพร้อมเสมอที่จะจากร้อยลงมาเหลือศูนย์หรือลบติดลบเราก็พร้อมเสมอที่จะการขึ้นไปเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นภายนอกอ่ะแต่ไอ้จริงๆข้างเรามันอยู่ในใจเราเนี่ยเราถ้าใจเราสู้อ่ะไม่มีอะไรที่ทำเราที่ทำร้ายเราได้จริงๆอันนี้คือวิธีที่เราปฏิบัติมาใช่ขอบคุณมะเร็งที่มันเกิดขึ้นใช่ถ้าไม่งั้นไม่รู้วิธีการใช้ชีวิตเลยจริงขอบคุณมะเร็งขอบคุณศาสนาใช่ที่ทำให้เราได้รู้จักปฏิบัติเมื่อถึงเวลาที่ควรจะใช้งานใช่นี่คุณสรุปได้ดีมากพี่สรุปไม่ได้หรอกแต่พี่บอกได้ว่าอย่างเงี้ยครับถ้าเราไม่พี่ถึงออกมาจากโรงพยาบาลปุ๊บโทรศัพท์ได้เฮ้ยสวดมนต์ก่อนได้ก็สวดนะนั่งไม่ได้เองก็สวดไปสวดให้เยอะไว้ให้จิตให้มันนิ่งๆบอกให้มันสวดเยอะๆมันจะได้นิ่งไอ้คนบอกนั่งไม่ได้หรอกอะไรไม่ได้หรอกเออสวดเถอะไม่ต้องเสียตังค์ขอบคุณศาสนาขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อนๆที่พาไปไหนๆก็ตามเมื่อวานผมสะดุดกับคำพูดพินิจหลายสิ่งหลายอย่างมากที่บอกว่าเรื่องนี้ควรจะให้หลายๆคนได้รับรู้ค่ะได้เป็นวิทยาทานขอบคุณค่ะพอพี่นี่บอกว่าชีวิตที่เหลืออยู่ต้องสร้างประโยชน์ให้ได้ถูกสร้างบุญกุศลให้ได้ใช่ช่วยเหลือคนวันนี้พี่นี่อาจจะสร้างอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่แสนกี่พันคนกี่หมื่นกี่ล้านคนที่กำลังดูเทปนี้อยู่กำลังต้องการกำลังใจเนาะค่ะอยากให้พี่นี่ฝากหน่อยก็ที่จะฝากเรื่องกำลังใจนะใครใดๆในโลกนี้ให้เราไม่ได้จริงๆตัวเราเท่านั้นน่ะที่ให้ได้แล้วพี่ก็บอกเลยอย่าเสียใจว่าเราไม่มีเงินพอที่จะทำบุญศาสนาไม่ได้สอนให้ทำทานอย่างเดียวให้นั่งสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วทำไมต้องสวดเดี๋ยวนี้เขาชอบมีข้าวกังขานวลทำไมไม่มีคำสวดหรอกสมัยนั้นสมัยนี้อะไรเงี้ยแต่จริงๆสวดไปเถอะมันก่อให้เกิดสมาธิถ้าคุณนิ่งคุณสงบปัญหาทุกอย่างได้พอคุณให้ทานหรือคุณทำบุญให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านอาจจะไม่ได้ให้เรามาด้วยตัวเงินแต่ท่านอธิษฐานจิตให้เราเราถึงมีชีวิตเราถึงมีกำลังใจเราถึงเห็นหน้าหลวงตาชาวเหมือนพ่อพี่เสียไปแล้วเห็นหน้าท่านแล้วแบบเหมือนพ่อเออลูกไม่ตายแล้วแหละเองมาเจอหน้าคุณไม่ตายแล้วโอเคเราแบบมีกำลังใจขึ้นมาเป็นกองเลยล่ะแล้วแต่กำลังใจทุกคนเนี่ยคนบางคนเดินผ่านมาเนาะเหมือนชมดอกไม้เออหายไวๆนะเออหายเร็วๆนะเออแต่ไม่ข้างในเราอยากหายไหมเราอยากอยู่กับคนที่รักเราแล้วเรารักไหมล่ะเพราะฉะนั้นมัวรออะไรอ่ะกลัวที่ไหนอ่ะเออ
เป็นหวัดยังกินพาราหายมะเร็งมันก็หายได้เกิดขึ้นมันก็หายได้แต่จะหายจะอยู่นานอยู่ช้าอยู่อะไรอยู่ยังมีความสุขครับเพราะคนอื่นให้ความหยิบยื่นความสุขให้เราไม่ได้นะพอเวลาเราทุกข์ลูกผู้หญิงด้วยทุกข์เหมือนอยากจะกัดลิ้นตัวเองตายในบางครั้งไงทุกข์ขนาดนั้นนะครับแต่เพราะฉะนั้นเราอยู่เพราะสิ่งที่เรารักและรักเราครับกำลังใจอยู่ที่ตัวเราเลยครับสร้างที่ตัวเราเลยสู้กับมันเข้มแข็งกับมันอย่ายอมแพ้มันเห็นเป็นแค่สิ่งว่าบ้านหลังนี้ถ้าประตูไม่ดีก็เปลี่ยนประตูหน้าต่างไม่ดีก็กรไม่ดีก็เปลี่ยนกรคิดว่าเป็นการเปลี่ยนอย่างนี้ดีกว่าสำหรับคนที่เจ็บป่วยอยู่อย่าท้อกับมันคนอื่นท้อคนอื่นไอ้นี่ได้เพราะเอิญนิดยังมีแม่อยู่นิดท้อไม่ได้นิดทุกข์ไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าแม่เห็นลูกทุกข์อ่ะแม่จะทุกข์ยิ่งกว่าเหมือนตอนเราเห็นลูกเราทุกข์ครับถูกมั้ยเพราะฉะนั้นโอ้หนูหายแล้วหนูสบายอะไรก็สบายยายว่างี้บอกสบายจริงสบายไม่มีอะไรครับยิ้มถ้าแม่เราเห็นยิ้มนั่นคือกำลังใจก็เป็นส่วนนึงเพราะเอิญพี่โชคดีว่าครอบครัวดีครับแกก็เลยจะเรื่องกำลังใจแต่สำคัญเลยตัวเองครับให้ดีครอบครัวเยอะดีถ้าดีหรือไม่ดียังไงอยู่ที่ตัวเองเลยใจอันนี้สำหรับคนที่กำลังประสบปัญหานี้เนาะค่ะหรือสำหรับใครที่มีพ่อแม่พี่น้องที่เป็นกำลังใจสำคัญถูกกำลังใจเนี้ยต้องไปสร้างให้กำลังใจของคนที่เขาป่วยเนี่ยแข็งขึ้นมาด้วยถ้าเขายังทำไม่ได้คุณก็ต้องช่วยเขาช่วยจริงๆคุณอาจจะทำให้เขาเนี่ยอยู่ใช้ชีวิตแล้วทำความดีอีกไม่รู้เท่าไหร่ใช่ได้อยู่เหมือนกันได้ค่ะได้เพราะว่าอย่าลืมนะไอ้กำลังใจเนี่ยมันให้กันได้ตลอดอ่ะครับแล้วไม่ว่าเราทำบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมาทำบุญนะอย่างงู้นอย่างงี้เพื่อนๆก็จะบอกกันอย่างน้องเองเงี้ยมาทำบุญนะบุญให้หนูให้พี่นิดนะระลึกถึงพี่นิดนะน้อมให้พี่นิดนะอะไรเงี้ยเราก็มีกำลังใจเดี๋ยววันหลังที่ว่าพี่เดินได้แล้วพี่ไปมันก็มีอะไรที่คืบต่อครับต่อที่เราสัญญากับน้องไว้แล้วนะพี่คนนึงเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องมานี่มานั่นนะโอเครอแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณนั้นมันก็จะมีความสุขในมุมของเพื่อนแต่ในมุมของครอบครัวเขาให้กันอยู่แล้วเขาจะไม่บังเราก็บอกอย่าบังคับนะเรื่องกินข้าวใครเป็นมะเร็งเนี่ยทานข้าวไม่ได้นะคะได้กินกับข้าวดูใน YouTube อย่างเดียวก็จะอ้วกแล้วไปดูดิจะเหม็นไปเลยใช่ไหมจะเหม็นได้กินน้ำมันก็จะเหม็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ให้ได้กินได้เท่าที่กินแม่บ้านก็จะบอกกินได้เท่าที่กินมีให้เลือก1ไม่มีใช่ไหมเอาแบบที่2ก็ได้3เลยคือโปรตีนชงเอาป่ะล่ะถ้าไม่เอาโปรตีนชงใช่ไหมก็ต้องเรียก1กับ2พอกินแล้วมันกืนไม่ลงติดอยู่ตรงคอทรมานมากครับซึ่งตรงนี้คนเป็นมะเร็งก็จะท้อถอยเรื่องนี้ครับตอนนั้นพอท้อถอยพอเผอิญพี่ผ่าน3วันนั้นไงครับพี่ก็เลยไม่ได้ท้อกับมันกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งกินนมไปครับประมาณนั้นฮะแหละฮะนี่แหละฮะคือเรื่องของความเฮงที่พี่นิดกำลังจะบอกเราว่าใครไม่เฮงกูเฮงศรัทธาอะไรให้เฮง1พระพุทธศาสนาถูก2เชื่อในตัวเองถูกต้องมากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำให้ผ่านเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างได้ณเวลานี้และยังต้องขอบคุณโรคร้ายที่กลับเข้ามาอยู่ในตัวเราให้เราได้เห็นโรคที่แท้จริงถูกค่ะว่ามันเป็นเช่นนี้ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าไม่มาหาก็ได้นะจะดีกว่าแต่วันนี้มาแล้วเนาะเป็นกำลังใจให้พี่นิดละกันครับขอบคุณนะวันนี้หลายๆคนเนี่ยคงจะได้ข้อคิดได้วิธีการที่จะไปปฏิบัติกับตัวของตัวเองหรือปฏิบัติกับคนอื่นที่อยู่รอบข้างเราน่าจะทำให้ชีวิตในที่เหลืออยู่เป็นชีวิตที่ดีที่สุดและก็เกิดประโยชน์มากที่สุดอ่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับใครไม่เฮงกรูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง